สวัสดีครับคุณพี่ทุกท่านกลับมาพบกับผมพลโมโตไรวัลกันอีกเช่นเคยในวันนี้ผมมีข่าวสารรถมอเตอร์ไซค์ใหม่ภายในประเทศมาอัปเดตให้เพื่อนๆรับทราบกันครับซึ่งแบรนด์ที่ผมจะพูดถึงนี้ก็คือแบรนด์ของทางฝั่งค่ายปีกนกโดยทาง AP Honda พวกเขามีแผนที่จะเปิดตัวรถใหม่ภายในประเทศไทยในวันเสาร์ที่จะถึงนี้ซึ่งจะมีการจัดขึ้นณใจกลางกรุงเทพมหานครประเด็นที่สำคัญเลยคือมันน่าจะเป็นรถโมเดลรุ่นอะไรอันนี้ผมก็ต้องเรียนตามตรงครับว่าเรายังไม่ทราบเพราะยังไม่มีการคอนเฟิร์มที่แน่ชัดมาแต่จากการวิเคราะห์ของทางผมและทีมงานโมโตไรวัลเราคาดว่าน่าจะเป็นการปรับโฉม All New มากกว่าปรับสี Color Change เหตุผลที่ทางทีมงานเรามองว่าน่าจะเป็นการปรับโฉม All New ก็เพราะว่าโดยปกติหากเป็นการปรับสี Color Changeทาง AP Honda มักจะส่งข่าวผ่านทางระบบออนไลน์ให้พวกเราได้นำเสนอให้เพื่อนๆได้รับทราบกันยกตัวอย่างเช่น Honda Scoopy i Line Limited Edition ที่โคกับแบรนด์ชูบะชุบหรือแม้กระทั่งเดือนที่ผ่านมาทาง AP Honda พวกเขาก็ได้เปิดรถ All New Model อย่าง Honda Super Cup ใหม่แต่กลับไม่ได้จัดงานแถลงข่าวเป็นเพียงแค่ส่งเมลฝากข่าวให้บรรดาสื่อมวลชนได้นำเสนอข่าวกันเพียงเท่านั้นดังนั้นพวกผมจึงคาดว่ามันน่าจะเป็นการเปิดตัวรถในกลุ่มของ All New Model ซึ่งถ้าหากเพื่อนๆยังจำกันได้ทางทีมงานโมโตไรวัลเราได้เคยนำเสนอภาพเงา All New Model ปี2020ของทาง Honda ไปทั้งหมด9รุ่นด้วยกันแล้วถ้าใครยังไม่ได้รับชมผมจะขอทิ้งลิงก์ตัวไอไว้ที่มุมขวาบนให้เพื่อนๆกดเข้าไปรับชมกันก่อนได้ครับเอาละครับต่อมาเลยก็คือถ้ามันเป็น All New Model จริงมันน่าจะเป็นรถรุ่นอะไรกันบ้างซึ่งณตอนนี้ถ้าหากเรายึดจากภาพเงาครับก็จะเหลือด้วยกันทั้งหมด5โมเดลโมเดลแรกเลยก็คือ CRF 250อีกโมเดลหนึ่งก็คือ CRF 250 Rally โมเดลถัดมาก็จะเป็นกลุ่มสปอร์ตและคาดว่ามันคือ CBR 300R โมเดลถัดมาอีกก็คือ Scoopy iและ MSX 125ใหม่ในเบื้องต้นแล้วผมคาดว่าให้ตัด3โมเดลแรกออกไปเลยก็คือตระกูล CRF 250ทั้ง2โมเดลเพราะว่าการเปิดตัวที่ใจกลางกทมผมคิดว่าไม่น่าจะเป็นการนำรถลุยมาเปิดในสถานที่เช่นนี้และอีกคันหนึ่งก็คือ CBR 300R ซึ่งดูแล้วผมว่าก็ไม่เข้ากับสถานที่ที่เปิดตัวรถเช่นเดียวกันดังนั้นผมมีน้ำหนักทิ้งไปทาง2โมเดลด้านหลังนั่นก็คือScoopy i แล้วก็ MSX 125ใหม่ทางฝั่งของ Scoopy i โฉมปัจจุบันนั้นก็เปิดตัวมาตั้งแต่ช่วงต้นปี2017ที่งาน Model Show โดยในครั้งนั้นก็จะเป็นการเปิดตัวในไทยเป็นครั้งแรกในโลกเช่นเดียวกันกับ Honda MSX 125 SF โฉมปัจจุบันที่ถูกเปิดตัวในไทยเป็นครั้งแรกในโลกช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปี2016อย่างไรก็ดีอันนี้เป็นบทวิเคราะห์ของทางผมและก็ทีมงานโมโตไรวัลนะครับอาจจะผิดคาดเปิดเป็นสี Color Change หรือรุ่น Limited Edition อื่นๆเพิ่มเติมก็มีความเป็นไปได้แล้วเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคาดว่าจะเป็นรถรุ่นอะไรที่น่าจะถูกเปิดตัวสามารถคอมเมนต์ให้พวกเรารับฟังกันได้เลยครับอีกแค่2วันเท่านั้นเราก็จะรู้แล้วครับว่ามันจะเป็นรถรุ่นอะไรดังนั้นผมต้องขอฝากเพื่อนๆคุณผู้ชมทุกท่านช่วยกด Subscribe แล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนที่ช่อง YouTube Channel Moto Rival ของเราด้วยเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางเราในขณะที่ facebook.com/motorival ก็ต้องขอรบกวนเพื่อนๆ เข้าไปกดไลค์และกด See First เพื่อจะได้ไม่พลาดการอัปเดตข่าวสารใหม่ๆจากทั่วทุกมุมโลกเช่นเดียวกันวันนี้ผมพล Moto Rival และทีมงานขอลาคุณผู้ชมทุกท่านไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ